วัสดีครับนักข้ามเวลาทุกท่านคลิปนี้คือคลิปสปอยอนิเมะเรื่องข้ามเวลาพิชิตภารกิจซีรีส์นี้ผมจะรับหน้าที่บรรยายเนื้อหาสุดมันให้ทุกท่านฟังเองรับรองเลยว่าสนุกทุกตอนแน่นอนเลยว่าฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยเด้อถ้ากดกันเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยออกมาต้อนรับลูกค้าได้แล้วเพราะวันไม่คิดจะทำอะไรก็ปิดร้านแล้วไปอยู่ที่อื่นเลยไปพี่เซียวหลิงขอผมดูรูปหน่อยสิได้จ้าควางผู้อาจารย์อยากได้ข้อมูลการเงินของบริษัทหนึ่งส่วนข้อมูลก็อยู่กับพี่แว่นผู้จัดการฝ่ายการเงินพี่แว่นเนี่ยเก็บข้อมูลไว้กับตัวเองตลอดเวลาและน้องผู้ช่วยของไอ้แว่นคนนี้มีโอกาสจะได้เห็นข้อมูลมากที่สุดพอได้ดูรูปควางก็ใช้พลังบางอย่างพอมีโอกาสไหมมีร้านเล็กๆเปิดใหม่ฝากติดตามด้วยข้อ1มีเวลาแค่12ชั่วโมงข้อ2ทำตามที่ฉันสั่งข้อ3ห้ามแทรกแซงอดีตและไม่พูดถึงอนาคตหลังฉากแปะมือกันก็ดูเหมือนว่าพี่หัวดำเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในร่างของน้องผู้ช่วยเอมม่ามานี่หน่อยสิไอหมอนี่ก็เรียกจังเลยเมื่อกี้เห็นหนูโพสต์วีแชทปากก็เลยอยากจะพาหนูไปเลี้ยงซะหน่อยลูกอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูมีปอบเปี๊ยแล้วหนูทำงานกับป๋ามาจะ2ปีแล้วไม่ต้องเกรงใจเอาก็เอาวะจู๊กำลังจะเข้าไลน์เข้าเข็มก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขอบคุณที่โทรมานะคะคุณแม่ช่วยหนูไว้ได้พอดีเลยเพิ่งจะได้กินข้าวใช่ไหมทำไมทำงานดึกเดินขนาดนั้นล่ะลูกนี่ลูกพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าโพสอะไรให้บล็อกแม่ไม่ใช่มาบล็อกพ่อไว้ฉันต้องทำอะไรต่อล่ะไม่ได้ยินที่ไอ้แว่นมันพูดหรือไงล่ะก็พิมพ์รายงานไปสินี่ลูกกวางเธอคนนี้ต้องเจอแบบนี้ทุกวันเลยเหรอก็บอกแล้วไงว่าห้ามแทรกแซงอดีตโอ้ยได้นอนพักสักทีนี่ลูกคุณพ่อไม่ร้อนหรอกคะไม่ร้อนหรอกลูกพ่อหนังหนาจะตายเจ้าหนูน้อยกินด้วยความอร่อยอร่อยแต่พอเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งกลับพบว่าบรรยากาศที่เคยอบอุ่นเมื่อสักครู่นี้กลับหายไปแล้วตื่นแล้วเหรอฉันฝันว่าได้กินปอบเปี๊ยะกับพ่อแม่คงไม่ได้มีแค่ฉันหรอกมั้งที่คิดถึงดูเหมือนว่าภาพที่เห็นจะมีผลต่อจิตใจพอสมควรพ่อหนุ่มผมขาวก็ได้แต่ปลอบใจและด้วยความสงสัยก็ขอหยิบโทรศัพท์มาดูสักหน่อยแม่ได้ยินว่าลูกถูกเจ้านายตำหนิเพราะคุยโทรศัพท์แม่ก็เลยเป็นห่วงกลัวลูกจะกินไม่ได้นอนไม่ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพวกเรานะ8นาฬิกาเป็นเวลาเตรียมเอกสารการประชุมทางด้านฝั่งควางเองก็เตรียมตัวเช่นเดียวกันและแล้วการประชุมก็เริ่มขึ้นจอคอมไอ้แว่นนี่ติดฟิล์มกันเสือกซะด้วยเอาล่ะตอนนี้แหละปัดแก้วไอ้แว่นให้ตกเร็วไอ้ย่าเดี๋ยวหนูช่วยเช็ดให้นะคะจู่ก็มีอีป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาโอ้ยจับได้คาตาขนาดนี้ว่าแล้วทำไมช่วงนี้ทำโอทีบ่อยถ้าจะล้วงกันขนาดนี้ก็ไปเปิดห้องกันเลยหัวฉันเป็นคนดีเธอมันปั่นนอกคิดจะขอผู้ชายกินละสิพ่อแม่ไม่สั่งสอนน้องวังนี่เกือบห้ามไม่ทันอย่าลืมกด3ข้อที่เราคุยกันไว้สิอยากจะตบกูใช่ไหมกูเก่งฟันรอละวาดมือมาตั้งแต่กาลสินเล็งขวาเพื่อวางผลล้มไปพร้อมกับคอมไอแว่นทำท่าทางน่าสงสารแต่ตานี่จ้องไปที่คอมไอแว่นภารกิจสำเร็จข่าวด่วนบริษัทเกมช่วยเต๋อถูกระงับการซื้อขายหุ้นเนื่องจากปลอมแปลงเอกสารการเงินก็ยังดีที่พวกชั่วนั้นถูกจับสักทีนายว่าถ้าฉันสแมชนายเจนั่นเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปไหมน้องผู้ช่วยเองก็กำลังกลับบ้านหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์แย่ๆมาน้ำตามันก็ไหลแต่ปรากฏว่าที่โต๊ะกินข้าวกลางห้องนั้นมีปอบเปี๊ยะวางอยู่แท้จริงแล้วเป็นข้อความที่ไอหนุ่มผมดำตอนอยู่ในร่างน้องเป็นคนส่งไปขณะนี้พ่อแม่ของน้องเลขากำลังอยู่ที่สถานีรถไฟพอได้ยินเสียงลูกพูดไปร้องไห้ป้าหญิงก็เป็นห่วงสิครับดูเหมือนน้องเลขาจะรีบไปเจอกับพ่อแม่ที่สถานีจู่ๆน้องแกก็ไปชนกับใครก็ไม่รู้อยากรู้จังนะว่าเธอจะเป็นยังไงบ้างบอกแล้วไงว่าห้ามถามถึงอนาคตและโทรศัพท์ในมือของน้องกวางก็ปรากฏภาพเป็นข่าวด่วนในภาพข่าวก็แสดงว่าพบศพหญิงสาวซึ่งดูจากรูปแล้วก็คือน้องครับเควสครั้งนี้คือภารกิจล้วงสูตรลับลูกกาสงสัยว่าทั้งสองคนนี้มีชื่อว่าอะไรทั้งสองคนนั่งจับเจ้าดูรูปกันไปมาก็ยังหาเบาะแสไม่ได้สักทีเหมือนพระเอกจะกังวลครับว่าในอนาคตก็อาจจะแตกกันเอ้ยแตกหักกันก็เป็นได้ไปทำภารกิจก็ได้แล้วชูฟะก็ได้มาเข้าสิงร่างเจ้หัวน้ำตาลเรียบร้อยแล้วรีบหาเบาะแสจากรูปในกล้องด่วนเลยเหนื่อยจริงๆเลยว้ายชาตินี้ฉันคนหนึ่งแหละที่จะไม่มีผัวจู่ๆเจ้แกก็ไปหยิบผงอะไรไม่รู้มาใส่ครับถ้าให้เดาน่าจะเป็นผงนัวอูมามิโอ้ยเป็นผู้หญิงหาผัวรวยๆเลี้ยงก็พอแล้วแม่ไม่เห็นจะต้องลำบากเองเลยคนช่วยสิครับเป็นผู้ชายซะเปล่าอุ้ยมาเห็นภาพนี้ตอนตีสองแล้วท้องมันร้องว่าแล้วก็นึกถึงสมัยมหาลัยต้มมาม่าทีนี่มีอะไรให้ใส่ก็ใส่งั้นชามนี้แหละจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านกินไปกินมาได้ไปกินบะหมี่เส้นเดียวกันซะได้
เรียกได้ว่าเมนูคืนนั้นในหอยินนี่โด่งดังจนมีนักข่าวต้องมาสัมภาษณ์ในระหว่างสัมภาษณ์ก็ใช้โอกาสนี้แหละหาสูตรเตี๋ยวแต่เธอถึงกับต้องให้ยกกองครับเพราะกลัวสูตรลับจะรั่วไหลตั้งใจค้นหาทุกซอกทุกมุมของร้านก็ไม่เจอสูตรเตี๋ยวเชฟของทางร้านนี่คิดค้นเมนูใหม่ขึ้นมาบอกเลยว่าแต่ละชามนี่น่ากินทั้งนานกูว่าจ้างเองนับวันก็ยิ่งร้อนใจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เธอจะหักหลังฉันงานครั้งนี้เราไม่มีโอกาสเลยแม้แต่นิดเดียวยอมแพ้ซะเถอะแต่กลับกลายเป็นว่าครั้งนี้มาเข้าร่างของคุณเพื่อนผู้ว่าจ้างดูเหมือนว่านี่จะเป็นจุดที่ทั้งสองคนนั้นกำลังจะแยกทางกันเรียกง่ายๆว่าเจ๊แกหมดแพชชั่นแล้วครับดูเจ๊นี่อยากจะรวยขึ้นถ้าเธอจะไปเธอก็ต้องทิ้งสูตรลับนั้นไว้ด้วยถ้าเธอไม่ให้ฉันมาฉันจะฟ้องเธอแน่ทีนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเปลี่ยนไปทางด้านของกวางเองก็กระวนกระวายหายังไงก็ไม่เจอแต่แล้วภาพในอดีตก็ฉายซ้ำเข้ามาในหัวทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยยังเด็กเรียกได้ว่าภารกิจครั้งนี้พระเอกเล่นเนียนจนกวางต้องชมเลยครับไม่นึกว่าไอเย็นชายอย่างนายมันจะขี้แซะนะเนี่ยคนกระเป๋าไปจู่ๆก็เจอกับแผ่นโน้ต 4-5 แผ่นเสียงจวงเสียงจวงเป็นสถานที่ที่งดงามแถมยังมีพืชอยู่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหญ้าหอมคนในพื้นที่จะนำมาบดและตากแห้งเพื่อนำมาประกอบอาหารถ้าจะให้เดาก็น่าจะเป็นสิ่งนี้แหละที่เป็นสูตรลับของก๋วยเตี๋ยวแต่แน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นเจ๊แกนี่ถึงกับน้ำตาไหลเลยครับที่ในที่สุดก็รู้ถึงสูตรเตี๋ยวในที่สุดภารกิจก็เสร็จสมบูรณ์ปรากฏว่ายังมีรูปที่ยังไม่ได้คืนเหลืออีกหนึ่งรูปในรูปนั้นมันบะหมี่นี่นะขอร้องล่ะกองกวางที่รักค่ะเธอนี่เก่งจริงๆเลยนะต้มบะหมี่ในหม้อหุงข้าวก็ได้ว่าแล้วก็ตักบะหมี่กินซะหน่อยดีกว่าจู่ๆเจ๊ก็หยิบอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋ากลายเป็นว่าอาเจ๊นี่เองที่เอาหญ้าหอมมาให้กับหุ้นส่วนตั้งแต่แรกกลิ่นหอมของหญ้าหอมผสมกับกลิ่นของดินจางๆมองออกไปนอกหน้าต่างก็หวนถึงวันๆที่ผ่านมาและเธอก็ได้ตระหนักว่าต่อให้กี่ร้อยสูตรลับก็ไม่มีค่าเท่ากับเพื่อนรักของเธอคนนี้ต่อให้จะผิดใจกันแค่ไหนมิตรภาพก็ไม่เคยจางหายดูแล้วพระเอกจะติดใจครับทำเมนูคืนนั้นที่หอชายมาลองกินกันยังไม่ทันได้กินก็มีมารมาผจญขโมยแม่งไปสักชามเอ้าอีเจมึงเอาไปแล้วกูจะกินอะไรวิ่งออกกำลังกายยามเช้าพร้อมกับฟังข่าวที่น่าสลดใจจากตอนแรกที่เข้าใจว่าน้องเลขาฆ่าตัวตายหักแต่ว่ามันคือการฆาตกรรมอยู่ๆก็มีมือปริศนามาจับปัดโถแท้จริงแล้วชายคนนี้ก็คือลูกค้านั่นเองว่าแล้วก็ขอรูปมาดูหน่อยรูปภาพใบนี้เหมือนจะเป็นทีมบาสเล็กๆทีมหนึ่งเควสในครั้งนี้ก็คือการเข้าไปบอกความรู้สึกที่ไม่ได้พูดออกไปก่อนแข่งก็ต้องเรียกขวัญกำลังใจซะหน่อยวอร์มรอนะเพื่อนเผื่อมีคนเจ็บจะได้ทันท่วงทีอย่าลืมถ่ายรูปให้ดูหล่อล่ำหำใหญ่ละไอ้หนูแต่ละเสียงนกหวีดก็เริ่มการแข่งขันไม่เป็นไรเราเน้นเข้ารวมไม่เน้นเข้ารอบกดสักแชะหนึ่งละกันอื้อหือตานี่แทบบอดชิบหายและอดีตจะเปลี่ยนไปเพราะเราไม่เนี่ยเรย์รู้สึกผิดมากเลยครับทำกับตันบาดเจ็บแผลที่เกิดขึ้นนี่ค่อนข้างรุนแรงจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกวางถึงกับปวดหัวเลยครับอนาคตต่อจากนี้มันมืดมัวไปหมดโดนสติลง่ายขนาดนี้จะไก่เกินไปแล้วปะแต่เรย์กับมีสกิลบาดที่โคตรเถื่อนแต่ตอนที่เจอกวางครั้งแรกก็ยังเป็นที่สนามบาสเวลายิ่งผ่านไปพี่แว่นนี่ก็ชูตไปซะเยอะเลยครับนึกว่าดูสแลมดังอยู่กวางนี่ถึงกับเครียดเลยครับน่าจะเปลี่ยนแปลงผลการแข่งไม่ได้โอ้โหรอบนี้นี่ประกบกูซะเยอะเลยนะและพี่ผมทองก็ดังโชว์ไปหนึ่งสเต็ปและไม่ได้อยู่ในสายตาของพระเอกเลยนายสวมวิญญาณแม่จิกจรสันปะเนี่ยอุ้ยจู่ๆก็อยากเอาหน้ามาวัดกับพื้นขอเวลานอกแป๊บนายคงจะเหนื่อยไปพักก่อนก็แล้วกันแต่เขาไม่ลงเล่นก็อาจจะไม่ได้เล่นแล้วก็ได้อีกไม่นานโรงเรียนก็จะสร้างตึกเรียนเพิ่มขึ้นเพราะงั้นถ้าเราแข่งบาสชนะก็จะไม่รื้อลงยิมใช่ไหมครับฝีมือดีนี่ต่อไปนายคือคู่หูของฉันเพราะว่านายเป็นคนสำคัญฉันจะส่งบอลให้นายยังไงล่ะอุ้ยอย่างกินน่ะนี่มันคืออดีตของคนอื่นนายห้ามไปยุ่งพี่แว่นเห็นท่าไม่ดีก็เลยขอเปลี่ยนตัวทุกคนเป็นห่วงเขามากฉันไม่อยากยอมแพ้จริงๆฉันจะทำให้วันนี้เป็นวันของพวกเราหลังจากที่พระเอกได้เห็นกับตันโดนเล่นงานขนาดนี้เหมือนพวกมันจะมีแผนการร้ายอะไรบางอย่างโคตรโหดกระโดดผมเอาซะคิดว่าเป็นซุปเปอร์แมนเลยแบบนี้ก็สวยสิอุ้ยจะมาช่วยแต่เหยียบแว่นแตกไปซะแล้วเพื่อนขอโทษด้วยนะมองเห็นชัดขึ้นแบบล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเวลามันก็เหลือน้อยเต็มทีพอเธอแค่นี้มันเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดแล้วไอ้ผมทองจะเดินมาขิงครับแต่พระเอกก็รีบวิ่งไปขอได้แล้วโยนบอลเหมือนจะโยนไปดาวอังคารมาคนเดียวบล็อกขนาดนี้บ้าไปแล้ว
การเข้าไปในรูปก็เหมือนกับการย้อนอดีตซึ่งทำให้อนาคตข้างหน้าเปลี่ยนไปพระเอกจึงส่งให้เพื่อนเป็นคนชู้แทนพอเรื่องราวถูกเปลี่ยนแล้วก็จากที่จะแพ้กลับชนะฝั่งคู่แข่งหัวเสียแบบสุดๆทุกคนดีใจกันใหญ่ครับแต่พระเอกนี่แบบชิบหายแล้วแต่ครั้งแรกที่เราได้เจอกับเขาเหตุการณ์ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปทั้งหมดทุกวางไหนอยู่ไหนวะพูดหน่อยสิโว้ยในระหว่างที่กำลังจะกลับปัจจุบันหยุดเลยนะฉันแค่ไปหาข้อมูลของผู้ว่าจ้างเพิ่มเติมมาชนะปุ๊บนายก็ทิ้งกล้องเลยนะไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงที่นี่ก็จะต้องถูกแทนที่ด้วยตึกเรียนใหม่อยู่ดีพระเอกเขาไม่อยากให้ภาพวาดในฝันของพวกเขาพังลงจึงยอมปล่อยให้พวกเขาฝันต่อไปอีกสักหน่อยไหนๆก็ได้อยู่กันตามลำพังแล้วใช้โอกาสนี้บอกข้อความแรกของผู้ว่าจ้างซะเลยจักรยานก็ได้ถูกหยุดลงด้วยหญิงสาวผู้เป็นน้องของกัปตันแอบเธอคือรักแรกของผู้ว่าจ้างนายมันใครกันโอ้ยถอดแว่นทีฉันจำไม่ได้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วถ่ายรูปให้เราหน่อยสิเพื่อนมาเดี๋ยวกัปตันคนนี้จะเป็นคนถ่ายให้เองวันนี้เขาสุดจัดเลยนะดังสามแต้มเลยด้วยจะถ่ายรูปทั้งทีขยับมาใกล้ๆกันหน่อยสิไหนๆก็ไหนๆแล้วน้องสาวไปส่งเขาหน่อยสิจ้าเธอก็ดูมีใจให้ผู้ว่าจ้างดีกว่าทำไมรักแรกถึงแห้วซะได้ถ้าเธอไม่ใส่แว่นแล้วก็ดูหล่อดีนะและน้องสาวของกัปตันก็เล่าให้ฟังว่าเธอจะต้องย้ายไปอยู่กับพ่อของเธอหลังสอบม.ปลายปีนี้สิ่งที่เรกทำได้ก็มีแต่ต้องตอบไปตามที่กวางๆเป็นคนบอกบทให้จากนั้นก็เกี่ยวก้อยให้คำมั่นสัญญาซึ่งกันและกันเรกก็กังวลครับว่าที่ให้พูดไปเนี่ยมันดีแน่แล้วหรอกลับถึงบ้านดึกแบบนี้แม่ก็ตีสิครับกับข้าวเยอะแยะขนาดนี้จะกินกันหมดหรอครับเนี่ยแม่ก็ฉีกไก่รองั้นผมขอกินข้าวก่อนนะครับเห็นน้องสาวกัปตันไปเรียนในเมืองแบบนี้ผมเขาอยากไปเรียนในเมืองบ้างนะครับแม่ได้ยินนี่ขึ้นเลยครับถ้าแกอยากไปก็ไปเลยสิพ่อแกก็หนีไปทำงานในเมืองคนนึงแล้วแม่แกก็บ่นแกมน้อยใจครับพระเอกนี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยก็ตามเคยครับพระเอกก็ต้องพูดบทที่เตรียมมาคุณแม่นี่ถึงกับตาโตเลยด้วยความที่ต้องเปลี่ยนอดีตเยอะขนาดนี้พระเอกก็เลยกังวลว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้วันนี้12พฤษภาเป็นวันเกิดพ่อแกนะยังไงแกก็ต้องกินบะหมี่อายุยืนนี่ปีนี้เป็นปีอะไรพอคุณแม่บอกว่าปี2008พระเอกก็ตกใจใหญ่เลยครับพูดพลาดเข้ามาแบบนี้นายเป็นอะไรหรือเปล่าข่าวบอกว่าเมื่อคืนเกิดแผ่นดินไหวพระเอกเลยกลัวว่าพ่อแม่จะได้รับอันตรายอาจารย์ก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากปลอบใจพระเอกพาพ่อแม่ที่กำลังเดินจากไปแล้วก็สิ่งปลูกสร้างปลักหักพังนายรีบออกมาเลยนะพระเอกเข้าใจสิ่งที่กวางพยายามจะสื่อแล้วครับว่าต่อให้เราย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตขนาดไหนแต่ถ้าช่วงเวลาสำคัญยังไม่เปลี่ยนไปผลลัพธ์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงพระเอกรีบวิ่งออกจากบ้านไปด้วยความตั้งใจว่าจะไปเตือนน้องของกัปตันยังไงนายก็ช่วยพวกเขาไม่ได้พวกเขาน่ะตายไปตั้งนานแล้วและยิ่งไปกว่านั้นมันอาจจะทำให้ชีวิตในปัจจุบันของพระเอกและกองกวางนั้นถึงกับหายไปได้เลยทีเดียวข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็ออกอากาศเป็นภัยพิบัติที่เลวร้ายมากนี่ใช่ไหมที่ว่าผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลงน่ะพระเอกมันก็มีความคิดที่จะช่วยคนที่นี่นายช่วยพวกเขาไม่ได้หรอกเพราะพวกเขาตายไปนานแล้วไม่งั้นชีวิตของพวกเราอาจจะหายไปด้วยคิดให้ดีๆสิผลลัพธ์มันอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้นะเว้ยคุณแม่นี่เอ็ดกับตันอย่างหนักเล่นบาสมาทำให้ท้องอิ่มได้หรือไงกันนะอ้าวให้เพื่อนกลับมาทำไมเนี่ยเรกพยายามบอกให้ทุกคนหนีไปโดยเร็วที่สุดไม่ได้จะชวนไปเล่นบาสเว้ยโรงเรียนจะลื้อโรงยิมทิ้งอยู่แล้วคืนนี้สองถึงครึ่งจะเกิดแผ่นดินไหวเธอเองก็รีบไปหาพ่อที่ตัวเมืองเธอฮะแกแอบติดต่อกับคนน่ารังเกียจคนนั้นหรอถ้าแกไปนะไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่นายทำให้ทุกอย่างตอนนี้มันปั่นป่วนไปหมดแล้วและอาจจะทำให้คนที่มีชีวิตรอดกลับต้องมาตายมีหลักฐานอะไรทำไมถึงพูดเรื่องพันนี้เป็นคำทางนายจากนิตยสารครับเธอเองก็ต้องตั้งใจเรียนมากๆเขานะเงยหน้าขึ้นมามองไปข้างหน้าเธอช่วยแม่แค่คนเดียวได้ไหมลูกกวางขอแค่คนเดียวพอแม่ก็บอกทุกอย่างกับแม่ครับแต่แม่ท่านก็รีบไปเก็บของเนี่ยนะกับตาเองก็ดื้อนะบอกน้องว่าไม่หิวแต่จัดกับข้าวที่น้องเอามาให้อย่างไวเลยทางแม่นี่ก็เก็บแต่ของอะครับคุณเอ้ยเลยเวลามาแล้วแต่ก็ยังไม่เกิดแผ่นดินไหวคุณแม่แกลืมของครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้เองลูกไม่เป็นไรใช่ไหมแม่ไม่เป็นไรจ้ะแค่เหนื่อยอยากพักสักหน่อยนายออกมาจากรูปถ่ายได้แล้วแค่มีแม่อยู่แม่จะปกป้องลูกเองนะจ๊ะแม่ทำได้แค่สนับสนุนคนที่แม่รักอย่างเต็มที่ลูกอยากเล่นบาสเรียนในเมืองอยากทำอะไรก็ทำเถอะภาพตอนเด็กของลูกแม่จำได้ทุกอย่าง小事不怕小事不怕啊我家小宝贝
แรงที่คุณแม่บีบมือพระเอกก็ค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงเวลาผ่านไปไม่นานก็ได้ยินเสียงหน่วยกู้ภัยผ่านมาพอดีส่วนคุณพ่อเองก็ร้อนรนใจไม่แพ้กันพระเอกออกมาได้ก็ไม่วายที่จะห่วงคุณแม่พอเห็นสภาพคุณแม่แล้วก็ได้แต่สายหน้าครับและนี่คือการพบเจอกันครั้งสุดท้ายของพวกเขาทั้งสามใจเสียหรอที่ง่ายเลยพอกลับมาปัจจุบันเรียกได้ว่าน้อยครับทำไมต้องหลอกฉันด้วยทำไมถึงปล่อยให้เขาตายสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็มีแค่ปลอบใจเท่านั้นหน้าหลุมศพของคุณแม่ก็มี2พ่อลูกมายืนไว้อาลัยแล้วคุณพ่อก็หยิบอะไรบางอย่างมาให้ผู้ว่าจ้างดูนั่นคือวันเดียวกันกับตอนที่คุณลูกค้าเอาฟิล์มมาให้พระเอกล้างสิ่งที่คุณแม่จะไปหยิบตอนนั้นก็คือกล้องถ่ายรูปเรียกได้ว่าทีมบาสทีมนี้ได้สร้างความทรงจำที่ล้ำค่าเอาไว้แต่ตอนที่ถ่ายภาพกับรักแรกก็ยังอบอุ่นเธอจะไปอยู่ในเมืองฉันก็ดีใจกับเธอด้วยส่วนฉันเองก็จะพยายามสอบเข้าไปเรียนในเมืองให้ได้แล้วฉันก็จะไปตามหาเธอนั่นคือตอนที่ทั้งสองคนได้เกี่ยวก้อยสัญญากันและกล้องที่ใช้ตอนแข่งบาสในครั้งนั้นก็เป็นกล้องของคุณพ่อถึงแม้คุณแม่จะเกลียดที่คุณพ่อชอบถ่ายรูปแต่ก็ยังอุตส่าห์เก็บเงินซื้อให้และภาพที่เคยธรรมดากลับมีค่าเมื่อเวลาผ่านไปพอคุณผู้ว่าจ้างกลับมาถึงบ้านเห็นลูกนอนกระส่ายกระสับก็เข้าไปกล่อมซะหน่อยเขาร้องเพลงที่ครั้งหนึ่งคุณแม่เคยร้องกล่อมเขาสมัยยังเด็กการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายของเขากับแม่ก็ฉายเข้ามาในหัวของเขาอีกครั้งหนึ่งเช้านี้ดูแปลกหน่อยตรงที่พระเอกและกวางอยากจะขออาเจ้หยุดสักหนึ่งวันอยู่ๆก็มีลูกค้ามาถามหาแม่มดที่เข้าไปในรูปถ่ายได้ขอโทษทีจ้าที่นี่ไม่มีบริการแบบนั้นรวมไปถึงแม่มดที่นี่ก็ไม่มีผมชื่อเสี่ยวลี่เป็นตำรวจครับถ้าหากว่าคุณคิดว่าการขึ้นบันไดสูงตระหง่านฟ้านั้นยากแล้วสำหรับผมแล้วเรื่องความรักมันยากยิ่งกว่านั้นว่ากันว่ายากที่สุดคือการได้เจอคนที่ฟ้าลิขิตแต่ที่ยากยิ่งกว่าคือจะสารภาพออกมายังไงดีและที่ว่ายากระดับพระเจ้านั่นก็คือพ่อตาฮะสกิลเพลย์อย่างไก่สกิลปากนี่ที่1เลยครับพระเอกคุ้งถ้าไม่เชื่อแล้วก็ให้ลูกกวางมาเจอก็ได้ถ้าแพ้แล้วเราจะทำภารกิจให้ฟรีๆเลยเห็นฝีมือแบบนี้และภารกิจครั้งนี้ไม่น่ารอดการที่จะได้เธอมาครองต้องประลองชนะพ่อตาหากแต่ว่าท่านไปถึงยอดฝีมือนี่สิปัญหาผู้ว่าจ้างคนนี้ไม่เคยชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้เขาจะฝึกศิลปะการต่อสู้มานานแล้วก็ตามแน่นอนครับว่าภารกิจครั้งนี้คือล้วงเคล็ดวิชาลับส่วนนี้คือรูปถ่ายก่อนที่จะประลองกับพ่อตาและเวลาของผู้ว่าจ้างนั้นเหลือไม่มากแล้วถ่ายรูปมัดจำเอาไว้เดี๋ยวเอาชัยชนะมาให้จะจำครั้งแรกที่ไหนมาได้ไหมก็ไม่เคยแต่งนอกสำนักมาก่อนอย่าเสียเวลาเลยลงเขาไปซะเถอะไอ้หมอนี่ก็เหมือนกันจะมาสู้ไม่ใช่หรือไงไหนเป็นลมซะได้ต้องลำบากทางสำนักคอยดูแลอีกพ่อหนุ่มเอ้ยใครมันจะไปอดขำได้ตอนที่เธอหน้าแดงเนี่ยน่ารักจังเลยนะกว้างหึงอีกแล้วครับคุณผู้ชมอุ๊ยตอนนี้ไม่ได้มีแค่นายคนเดียวสิทธิ์พี่ก็ขอต่อสู้กับท่านพ่อด้วยคนหัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันก็ไม่ยอมที่ว่ามีเวลาเหลือไม่มากนี่คือเรื่องนี้สินะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสสุดท้ายแต่แค่เห็นบันไดก็เหนื่อยแล้วครับทำไมคนที่เหนื่อยมันต้องเป็นฉันตลอดเลยวะไม่รู้เวลาผ่านไปนานขนาดไหนรู้แค่ว่ากองกวางหลับไปแล้วครับแต่พอเกือบจะถึงยอดกองกวางก็บอกให้หยุดก่อนเพราะว่าพระเอกมันดันมาเร็วเกินไปพอได้เวลาก็เดินต่ออย่าลืมตะโกนดังๆด้วยล่ะว่าที่พ่อตาก็เดินมาแบบเอื้อมละอาจะมาไม้ไหนอีกล่ะหมัดขวาตรงไม่ต้องอ้อมอย่ามัวแต่เมาหมัดรีบลุกขึ้นเร็วลูกกวางบอกว่าให้หลบการโจมตีแต่พ่อแกใส่ไม่ยั้งขนาดนี้ใครจะไปหลบทันฟ้านายบอกแค่ทิศทางก็พอเดี๋ยวที่เหลือฉันลุยเองพ่อตานี่แหละการต่อสู้แบบฟรีสไตล์แต่ด้วยความที่มีลูกกวางคอยบอกพระเอกก็หลบได้แบบชิลๆพอจะจับจังหวะได้พระเอกก็ขอบุกบ้างล่ะหักแต่ว่าสินะถ้าไม่ตายที่เราต้องมาสืบตัดภาพมาตอนที่สิทธิ์พี่คนที่มาขอลูกสาวเจ้าสำนักไม่ได้มีพระเอกที่สู้ลุงแกไม่ได้ครับสิทธิ์พี่คนนี้ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันไม่ไหวแล้วดูหมัดลุงแกไม่ทันเลยปวดร้าวระบมไปทั้งตัวกวางบอกว่ามันยังไม่จบเพราะที่ฉันเห็นนั่นนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆก็มีภาพของหญิงสาวและชายหญิงชราคู่หนึ่งโผล่ขึ้นมาพอมีกำลังใจก็พยายามลุกขึ้นอาเจ๊แกเป็นห่วงมากเลยรีบวิ่งมาห้ามคุณพ่อและการต่อสู้รอบที่2ก็กำลังจะเริ่มขึ้นเห็นสภาพทั้งสองคนแล้วก็ดูท่าจะไม่ใช่ข่าวดีจนแล้วจนรอดก็ดูไม่ออกอยู่ดีบัตรลุงแกนี่อย่างเร็วพอดีช่วงนี้นะมีแต่ข่าวฆาตกรรมก็เลยว่าจะไปเรียนป้องกันตัวเอาไว้สักหน่อยปรากฏว่าผู้ว่าจ้างคือเจ้าสำนักที่เจ๊แกไปดูมาเพื่อที่จะได้แต่งงานอย่างสมศักดิ์ศรีปีแล้วปีเล่าแกก็ยังไม่ยอมแพ้แกก็ยังพยายามเต็มที่เพื่อให้พ่อตาแกยอมรับทั้งพ่อตาและลูกสาวก็ยังรอการมาประลองของคุณลุงเข้าบ้านเถอะลูกพ่อว่าเขาคงไม่มาแล้วล่ะไม่ใช่ว่าคุณลุงไม่มานะครับแต่ว่าแกแก่แล้วเนาะก็ต้องใช้เวลานิดนึง
งอาจจะว่าคุณลุงแกไม่ได้มาคนเดียวครับกับมีพวกพระเอกมาด้วยเรียกได้ว่าหอบกันหมดไม่ว่าจะแก่หรือหนุ่มโอ้ยางผมมาสู่ขอคุณแล้วที่ฉันยังไม่ยอมแพ้ก็เพราะว่าฉันให้สัญญากับเธอเอาไว้แล้วเว่งไปยังสุดกำลังแต่เรี่ยวแรงก็หมดซะก่อนเห็นความพยายามขนาดนี้ก็ต้องใจอ่อนแล้วล่ะครับรีบวิ่งมาดูใจว่าที่สามีพวกพระเอกเองก็อยากแสดงความยินดีทำไมถึงมาใจอ่อนป่านนี้ล่ะครับก็หลานชายฉันน่ะได้ไปแข่งทึกต่างประเทศแต่พ่อของมันยังเอาชนะฉันไม่ได้สักทีได้ฉันไม่ยอมแพ้ได้ยังไงกันวันนี้อากาศร้อนจัดๆร้านชานมนี่แถวยาวโคตรงานก็ยุ่งลูกยังจะมาชวนไปเล่นด้วยอีกลูกค้าเองก็เริ่มหัวร้อนแล้วครับลูกครอบครัวลูกค้าก็บ่นให้ตายดิชาร้านดังนี่รอนานชิบเป๋งเลยพ่อให้มือถือไปดูการ์ตูนนะลูกเรียกได้ว่าสนุกสนานสำราญบานใจแต่แล้วในเวลาต่อมาก็เกิดเรื่องขึ้นเด็กน้อยที่เล่นอยู่หน้าร้านนั่นเองกลับหายตัวไปคุณคะลูกหายตัวไปณร้านถ่ายรูปเล็กๆของเราตั้งแต่คืนนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันเลยคำพูดที่ฝากไปมันจะไม่มีความหมายอะไรกันตอนแรกก็คิดว่างานที่พวกเราทำน่ะมันง่ายๆแต่วันนี้เขากลับไม่กล้าทำภารกิจต่อไปอีกแล้วแต่จู่ๆฮะลูกค้ากลับเป็นฝ่ายเข้ามาหาเองแถมเป็นตำรวจอีกด้วยแต่แล้วลูกค้าตัวจริงก็ปรากฏเขานั่งขอร้องอย่างสุดชีวิตช่วยตามหาลูกชายผมทีเขาหายไปกว่า3ปีแล้วครับก่อนหน้านี้ผู้พ่อถูกหลอกไปเยอะมากจากวิธีไสยศาสตร์เก๊ต่างๆที่นี่ก็แค่ร้านถ่ายรูปถึงพี่คุกข่าวเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้อยู่ดีพระเอกตอนนี้แบบหมดศรัทธากับการทำภารกิจจริงๆครับแต่ดูเหมือนว่ากวางๆอยากจะช่วยพวกเขาเอามากๆความเสียใจที่ต้องเสียลูกไปทำเธอถึงกับเสียสติครับถึงแม้ว่าจะผ่านมานานขนาดไหนคุณพ่อก็ยังไม่หยุดพยายามที่จะตามหาลูกของตนอาเจ๊ก็มักจะเห็น2พ่อแม่นี้มาติดใบปลิวแถวโรงเรียนบ่อยๆแต่พอคุณพ่อเข้ามาถามอยู่ๆอาเจ๊ก็รีบวิ่งหนีออกไปเพราะว่าครั้งหนึ่งอาเจ๊แกเห็นคนจูงมือเด็กคนนั้นผ่านไปฉันโทษตัวเองที่ไม่หยุดถามว่าคนที่จูงมือเด็กคนนั้นไปคือใครและฉันก็รู้สึกผิดทุกครั้งที่เห็นรูปของเด็กคนนั้นอาเจ๊แกอยากจะให้พระเอกช่วยเพื่อชดเชยความผิดที่อยู่ในใจถึงแม้จะเสียใจแค่ไหนแต่ก็ยังยอมแพ้ไม่ได้พอได้ยินขนาดนี้ก็ต้องตอบตกลงแล้วครับอย่างน้อยตอบแทนที่ซื้อชานมมาให้แต่คนที่ซื้อชานมให้ไม่ใช่อาเจ๊หากแต่ว่าเป็นกวางๆตัดภาพไปที่คุณตำรวจก็ยังคงนั่งทำงานอย่างเคร่งเครียดนอกจากคดีเด็กหายยังมีคดีฆาตกรรมที่ต้องสืบสวนดูเหมือนว่าเอกสารของเหยื่อรายที่7จะหายไปแต่กลับได้รู้ว่าคุณพ่อมาขอคลิปวิดีโอช่วงที่ลูกหายไปจากตำรวจพอได้คลิปกล้องวงจรปิดก็ส่งต่อให้คุณพ่อทันทีพร้อมทั้งย้ำว่าห้ามส่งต่อเด็ดขาดส่วนคุณพ่อก็รีบส่งต่อให้อาเจทันทีดูเหมือนว่าตำแหน่งกล้องวงจรปิดจะอยู่ในมุมอับพอดีเอกก็สงสัยครับถ้าใช้พลังผ่านภาพจากกล้องวงจรปิดกวางจะเห็นภาพเป็นแบบไหนดูเหมือนว่าคนที่จูงเด็กไปจะสำรวจมุมอับของกล้องมาเป็นอย่างดีก็ต้องพึ่งพระเอกให้เข้าไปในภาพแทนปรากฏว่าพระเอกเข้ามาโดยไม่ต้องสิงร่างใครทั้งนั้นนายมีเวลา12ชั่วโมงเท่านั้นนายรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงรับฝากคำพูดไปให้คนตายถึงแม้คำพูดพวกนี้มันจะเปลี่ยนชะตากรรมไม่ได้แต่มันก็สามารถช่วยปลอบประโลมคนที่มีชีวิตอยู่ได้และแล้วคนที่จูงมือเด็กไปก็ปรากฏตัวพวกเขาอยู่ขวามือซ้อนที่2และแล้วก็จูงมือผ่านหญิงสาวกลุ่มนึงปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นคืออาเจ๊พี่ของพระเอกตายโหงละชิบหายแล้วไงไม่รู้จะทำยังไงก็วิ่งหนีสิครับไหนบอกว่าจะกลับมาก่อนปิดเทอมหน้าร้อนไม่ใช่หรอไหนมาเจออาเจ๊ได้แล้วเนี่ยนอกจากนั้นเรายังคาดกับโตโตอีกด้วยไม่ว่าจะหายังไงก็หาไม่เจอภารกิจล้มเหลวตอนที่โตโตถูกลักพาตัวถ้าฉันถามเขาสักนิดนึงแล้วก็ขอโทษค่ะฉันรู้สึกผิดจนไม่กล้ามองหน้าคุณด้วยซ้ำไม่เป็นไรหรอกครับขอแค่ไม่ยอมแพ้คุณทำให้ผมมีความหวังไม่ว่าจะ10ปี20ปีผมก็จะหาเขาให้เจอกวางๆก็สงสัยครับว่าคุณพ่อมีรูปถ่ายใบอื่นอีกไหมในวันที่เกิดเหตุอยู่ๆก็มีรูปที่สะกิดใจพระเอกเข้ารูปนี้โตโตเป็นคนถ่ายคุณพ่อทำใจลบรูปพวกนี้ไม่ได้จริงๆลูกกวางลองดูซิว่าพอหาเบาะแสได้ไหมและแล้วภาพเดิมในวันนั้นก็ถูกฉายซ้ำอีกครั้งทันทีที่เด็กน้อยกดชัตเตอร์พระเอกก็ประทับร่างทันทีแต่แล้วสิ่งที่ทั้งสองคนรอคอยก็เกิดขึ้นยายแก่นี่สินะคือคนร้ายแล้วทำไมบอลลูกนี้มันถึงมีกลิ่นหอมอย่าดมนะควรบอกให้มันเร็วๆนะไอ้กวางเอ้ยติดกับเรียบร้อยตาก็พร่ามัวควบคุมตัวเองไม่ได้เลยและในตอนนี้เองที่อาเจ๊ได้พบกับน้องแก่เข้าอยู่ๆก็มีภาพพ่อแม่รีบวิ่งมาหาเด็กชายพอถูกเพื่อนๆล้อว่าพ่อแม่ไม่รักเลยไม่มารับสักทีแต่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์จ้านี่ผู้พิทักษ์ความยุติธรรมพอได้สติลืมตาตื่นขึ้นมาคนร้ายวางยาที่ลูกบอลทำให้มึนๆตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่ต้องสนใจรีบหาเบาะแสเร็วเข้าค่อยๆค้นชั้นใต้ทีวีดูแล้วก็เจอกับแฟ้มที่มีคำว่าโรงแรมหงไทหยางดูเหมือนว่าคนร้ายจะพาตัวเด็กออกนอกเมืองเพราะงั้นเขาน่าจะพกบัตรประชาชนเอาไว้ในลองหาดูหยิบกระเป๋าไปใจก็เต้นรัวๆกำลังค่อยๆเปิดซิปยายป้านี่ก็พลิกตัวซะงั้นเปิดกระเป๋าได้ก็ต้องรีบค้นอย่างเร็วแต่พอเจอบัตรประชาชนก็ใช่ว่าจะหยิบออกมาได้ง่ายๆในขณะที่กำลังจะหยิบบัตรออกมาอยู่นั่นเอง
โชคดีนะที่ยายป้านี่มันยังไม่ตื่นคนร้ายมีชื่อว่าเหมยผีเยี่ยนในขณะที่กำลังดูบัตรก็เหมือนมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ด้านหลังตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยโชว์ริวเคนใส่ไปทีนึงดูเหมือนวิทยายุทธที่ไปเรียนกับอาจารย์ซูเหมือนมาจะร้ายกาจไม่น้อยส่งเจ้าซูสุขติพลังทำลายร้ายกาจมากยายป้านี่ถึงกับขึ้นครับจะฉีกร่างไอเด็กนี่เป็นชิ้นชิ้นนี่ชั่วชะมัดพี่วานอีก3ปีจากนี้แกจะต้องถูกจับเพราะงั้นดูแลเด็กคนนี้ให้ดีๆและทำบุญเยอะๆข้าคือบรรพบุรุษของแกยังไงเล่าไอ้ป้านี่เชื่อสนิทใจเลยครับว่ามีผีมาสิงเด็กดูเหมือนทั้งคุณตำรวจและพ่อแม่ดีใจที่จะได้เจอลูกอีกครั้งหนึ่งและแล้วก็มีรถตู้ขับเข้ามาจอดพอเห็นคนที่ก้าวขาลงมาน้ำตามันก็ไหลน้องแกก็เหมือนว่าจะยังกลัวอยู่โอ้ดูสิผู้พิทักษ์ทั้ง3นี่นะผู้พิทักษ์ความกล้าขจัดความกลัวผู้พิทักษ์ความฉลาดจุดแสงสว่างผู้พิทักษ์ความยุติธรรมปลุกความหวังพวกเราคือผู้พิทักษ์ทั้ง3พ่อมัวแต่ไปตามหาผู้พิทักษ์ทั้ง3เลยมาช้าขอโทษด้วยนะลูกและแล้วครอบครัวนี้ก็ได้กลับมาพร้อมหน้าอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนครับว่ายายป้าคนร้ายก็ต้องถูกจับ3ปีไปเนี่ยฉันไม่ได้ลักพาตัวใครเลยนะแถมยังเลี้ยงเด็กคนนี้อย่างกับลูกของตัวเองต่อจากเนี้ยทำตัวให้ดีบรรพบุรุษจับตาดูเธออยู่นะอย่านึกว่าแกล้งบ้าแล้วจะรอดนะเอาตัวไปสอบสวนให้หนักเลยคนที่มีพลังเข้าไปในรูปถ่ายได้นะคือนายใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อ3ปีที่แล้วมันมีพระเอกอยู่ในนั้นไม่ต้องตกใจไปฉันก็อยากรู้ขอบเขตพลังของนายก็เท่านั้นในซองนี้มีรูปถ่ายของคดีใหญ่ที่ฉันสืบสวนอยู่นายพอจะช่วยฉันได้ไหมกวางก็ห้ามเอาไว้แน่นอนว่าก่อนรับภารกิจต้องถามกวางก่อนและภาพที่ปรากฏในรูปก็คือศพของน้องเลขาคนนั้นนั่นเองกวางรีบสลับรูปไปให้พระเอกเห็นคนร้ายฉลาดมากไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้สักอย่างฆาตกรต่อเนื่องงั้นเหรอไอ้หมอนี่มันเลวมากเราจะช่วยเองครับมาเงกไปทีนะมึงไม่ใช่คนตัดสินใจโว้ยแต่พระเอกก็ขยันขยอจะทำภารกิจนี้ให้ได้ตอนแรกนายบอกอยากพักเองไม่ใช่หรือไงคุณลูกค้าในวันนี้คือเพื่อนอาจารย์ที่เป็นถึงนักศึกษาป.เอกจ้าเจอกันทีไรสองคนนี้กัดกันตลอดเลยว่าแต่คุณเจ๊อยากให้เราช่วยอะไรหรอครับเจ๊แกเนี่ยเรียกว่าตัวติดกันกับพี่แว่นคนนี้มากอันนี้ฉันเลี้ยงแล้วก็มาแบกฉันทีเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วก็ชนะด้วยนะครับโอ้โหเจ๊นี่แม่งเทพจัดแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่เคยจะข้ามเส้นกันเลยแล้วปอทอก็เรียนจบไปไวดั่งสายลมขอฟังรายละเอียดทีครับเมื่อวานนะเนาะเราก็ไปร้องเกะกันต่อแล้วฉันก็เมามากด้วยในระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเธออยู่นั่นเองเธอก็เมาแอล้มแอไปซะก่อนสงสัยจันว่าพวกเขาจะหาคำตอบไปได้ยังไงต่อจากนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉันแล้วพอกวางสวดพระเอกเสร็จพ่อหนุ่มแว่นก็มานั่งข้างกับเจ๊ครับแค่เห็นหน้าร่างกายก็มีปฏิกิริยาทันทีค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลพระเอกในล่าอาเจ๊นี่ดื่มเบียร์อย่างกับน้ำเปล่าเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงต้องเรียนต่อปอโทก็เพราะว่า4ปีที่ผ่านมามันทำให้ฉันเคยชินจนฉันกลัวจู่ๆเพื่อนก็เรียกไปร้องเก๋อุ้ยขัดจังหวะจริงเรียกว่าบรรยากาศของปาร์ตี้นี่มีครบทุกอารมณ์มีทั้งร้องไห้กับเพื่อนแล้วก็แอบไปร้องไห้คนเดียวแม้แต่ตอนที่พวกพระเอกเรียนจบเพื่อนของอาเจ๊ก็ยังมาร่วมยินดีด้วยบังเอิญจังเลยเนาะที่เราเรียนปอโทที่เดียวกันมาเรียนตามผู้ชายเห็นแต่พี่แว่นแกก็ยังไม่รู้ตัวสักทีพอร้องจบแล้วเพื่อนๆก็ชมกันใหญ่ไม่นึกเลยว่าเธอจะร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้ต้องรอกันจนร้านปิดถึงจะกลับบ้านกลับช่องกันได้โมเมนต์บอกรักต้องมาแล้วครับจังหวะนี้พอกำลังจะซึ้งสายตาก็ดันไปเห็นกับอะไรแปลกๆไอ้หมอนี่มันผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมหรือเปล่าพี่แว่นพูดอะไรพระเอกไม่ได้ฟังเลยครับจังหวะนี้วิ่งไปดูมันซะเลยผู้ต้องสงสัยที่กำลังเดินไปหาผู้หญิงพอเห็นพระเอกวิ่งใส่ก็เลยวิ่งหนีแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องวิ่งตามไปดูให้ได้พระเอกบอกกว้างๆว่าเมื่อกี้เจอผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมแค่นายคนเดียวนะจัดการเขาไม่ได้หรอกนะร้ายก็ย่องมาข้างหลังพระเอกอย่าเพิ่งหันไปนะเพราะมันอาจจะทำให้คนร้ายลงมือก็เป็นได้พอนึกขึ้นได้ก็เดินไปทำท่าจะฉี่แต่เหมือนพระเอกจะลืมครับว่าตอนนี้อยู่ในร่างผู้หญิงแดงขนาดนี้แล้วมันยังไม่หยุดอีกวะแต่เหมือนจะอินไปหน่อยครับอ้วกจริงแม่งซะเลยพอเห็นพระเอกพวกไอ้คนร้ายมันก็จะอ้วกตามแต่ด้วยความโง่ครับเสือกเอาผ้าที่มียาสลบปิดปากตัวเองซะงั้นกำลังแสบคออยู่จู่ๆก็มีมือใครไม่รู้มาจับก็จับทุ่มไปเลยสิคะโอ้ยไปเรียนกังฟูมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาไอ้หมอนี่ที่จีบเจ๊แกที่ร้านเหล้านี่หว่าพระเอกโมแต่จับคนร้ายกวางๆเลยต้องเป็นคนจดสิ่งที่พี่แว่นพูดเอาไว้ว่าแต่พี่แว่นแกพูดว่าไงบ้างสรุปก็คือที่บ้านพี่แกบอกว่าถ้าเรียนจบก็ให้กลับบ้านเลยแต่ที่ไม่กล้าบอกรักก็เพราะว่ากลัวเจ๊จะต้องเจ็บท่านตัดสินใจแล้วไม่ว่าลำบากแค่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นี่กับเธอพรุ่งนี้มีสัมภาษณ์งานเธอไปเป็นเพื่อนฉันด้วยนะอยู่ๆก็มีคนมาทักพี่แว่นหักแต่ว่าไม่ใช่คนที่เขารออยู่รู้ว่าเธอจะโกรธเรื่องที่เราพูดไปเมื่อวานกันนะแต่ว่าข้อความที่เพื่อนอาเจ๊พิมมาบอกก็ดูจะแปลกๆแต่จู่ๆอาเจ๊ก็เป็นคนที่โทรมาเองครับพอรับสายก็ถามว่าในแชทน่ะเธอเป็นคนส่งหรอแต่เสียงที่ตอบมากลับเป็นเสียงนี่มันไม่ใช่เสียงอาเจ๊ดิว่ามันเป็นใครหรือว่าไอ้หมอนี่คือ
ในระหว่างที่ทุกคนกำลังหลอนลานกวางกวางบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองที่ไม่อยากให้พระเอกมาด้วยก็เพราะว่ากลัวจะหลุดพูดความลับณสถานีตำรวจตอนนี้มีการประชุมกันเกี่ยวกับคดีฆาตกรต่อเนื่องและแล้วเราก็ได้ผู้ต้องสงสัยพอโพสหาเบาะแสข้อมูลที่ได้ต่างชี้ว่าเป็นเขาคนนี้ในระหว่างนั้นก็มีคนมาขอพบพอดีผมไปรับชายคนนี้มานะครับท่านตอนแรกบอกจะไม่ช่วยแต่ตอนนี้เพื่อนผมตกอยู่ในอันตรายจึงมาขอดูรูปกวางกวางได้บอกเลขทะเบียนของรถผู้ก่อเหตุจดตามที่บอกปุ๊บก็รีบไปเช็คปั๊บเลยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่ามึงมาได้ยังไงเนี่ยพระเอกชิบหายละเขารีบไปไหนของเขากันนะเป็นคนพิลึกไม่รู้จะเชื่อได้จริงหรือเปล่าเนี่ยกวางกวางมีพลังรู้เรื่องราวจากรูปส่วนพระเอกมีพลังเข้าไปในรูปภาพถ้าแตะมือกันทั้งสองจะสามารถสื่อสารกันได้แต่ครั้งนี้เขาจะเข้าไปคนเดียวไม่เป็นไรแค่เข้าไปหาเบาะแสและทำตัวไม่เป็นที่สังเกตเห็นพอเข้ามาได้ก็พยายามสื่อสารกับลูกกวางครับแน่นอนว่าไม่มีเสียงตอบกลับจะออกไปก็ไม่ได้เพราะมันมีกล้องโถเอ้ไม่เป็นไรขอส่องดูหน่อยละกันในระหว่างที่รออยู่สักพักก็เหมือนจะได้เรื่องฮะเหมือนมันจะมากับผู้หญิงคนหนึ่งพอได้จังหวะก็เปิดประตูท้ายและแอบขึ้นไปบนรถเอาเป็นว่าเรียกลูกคุณมาไหมครับเราจะได้คุยกันให้รู้เรื่องไปเลยแต่จู่ๆไอ้ผมทองก็มาครับแต่สภาพนี่แบบว่านั่งวีลแชร์มาเลยประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาตไปแล้วจะเป็นฆาตกรได้ยังไงเหมือนว่าผู้หญิงที่ไอ้ผมทองพามาด้วยจะเป็นน้องเลขาจากตอนที่หนึ่งเธอคิดจะหนีไปพร้อมกับเงินใช่ไหมอยากจะยกระดับตัวเองมากใช่ไหมถึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเอ็มม่าน่ะพอได้ยินชื่อพระเอกก็จำได้เลยครับไอ้ผมทองเข้าใจว่าน้องเลขามีส่วนร่วมในการยักยอกเงินของบริษัทหรือว่าลูกกวางรู้ว่าน้องเอ็มม่าเป็นหนึ่งในเหยื่อก็เลยไม่อยากให้ฉันยุ่งหรือว่าทั้งหมดมันเป็นเพราะฉันเรย์ก็รู้ตัวแล้วครับว่าแค่ข้อความสั้นๆที่ตัวเองพิมพ์ไปทำให้เกิดเรื่องราวนี้และนี่ก็เป็นจังหวะที่พ่อแม่ของน้องเลขารออยู่ที่สถานีรถไฟรออยู่ที่นี่2ชั่วโมงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกหรือเปล่าเนี่ยทำไมความหวังดีของฉันมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ฉันบอกแล้วไงว่าพวกเราห้ามแทรกแซงอดีตเพราะพวกเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้บอกฉันทีว่าตอนนี้ฉันควรจะทำยังไงอยู่ๆพระเอกก็คร่ำครวญออกมาและไอ้หัวทองก็ได้ยินทางด้านกวางๆก็กวนกวายรีบหาตัวพระเอกอยู่เช่นเดียวกันกับไอ้หัวทองครับที่รู้แล้วว่ามีคนอยู่ด้านหลังรถพระเอกก็พร้อมบวกพร้อมจะกระโจนเต็มที่แต่เสียงเตือนของกวางๆก็ดังเข้ามาในหัวพอกวางเห็นก็รีบเข้าไปต่อว่าแกมเป็นห่วงทำไมนายถึงเข้าไปคนเดียวมันอันตรายมากนะคนที่ขึ้นรถไปกับคนร้ายและถูกฆ่าก็คือเอมม่านอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกอะเจ๊ตอนนั้นที่เจ๊บอกว่าเห็นโต้ถูกลักพาตัวตอนนั้นผมก็มีส่วนผิดนั่นเป็นตอนที่ผมเข้าไปในรูปแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจของอะเจ๊พอดีจะบอกว่านายเข้าไปในรูปได้อย่างนั้นหรอแล้วคุณตำรวจก็โทรมาอัปเดตสถานการณ์ให้กวางฟังทะเบียนรถเป็นของจริงแต่จากที่ดูแล้วเขาไม่ใช่คนร้ายจะไม่ใช่ได้ยังไงก็ตอนนั้นน้องเลขาขึ้นรถไปกับมันไม่ใช่หรอพระเอกนี่ร้อนรนกว่าเดิมอีกเหมือนว่าตอนที่น้องเลขาเสียชีวิตไอ้ผมทองมันจะอยู่ที่โรงพยาบาลและกล้องวงจรปิดก็จับภาพของเอมม่าได้ตอนนั้นเธอกำลังเดินอยู่บนสะพานคนเดียวและคนหายยังไม่ถึง48ชั่วโมงจึงแจ้งความคนหายไม่ได้พระเอกนึกถึงตอนนั้นตอนที่เธอถูกฆ่าโดยโทษว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะเราคนเดียวนี่เราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอกวางกวางจึงได้ถามขึ้นมาว่าเมื่อวานได้ไปไหนทำอะไรมาบ้างแต่ว่าได้เรื่องครับกวางกวางเจอรูปที่อาเจ๊แกโพสไปเมื่อวานจัดไปรีบดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเล่นโทรศัพท์มาสนุกขนาดนั้นเลยเหรอในขณะนั้นเองเธอรู้สึกแปลกๆจึงเดินตรงไปที่ประตูแต่เธอก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆซะก่อนได้ความว่ายังไงบ้างมีคนสวมหน้ากากแอบเข้าไปในบ้านของเธอและลอบทำร้ายอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเตรียมใจก่อนดีกว่าเพราะเธอโดนทำร้ายพระเอกก็ต้องได้รับความรู้สึกด้วยรูปทั้งหมดนี้คือเหยื่อที่ถูกฆาตกรต่อเนื่องนั่นเล่นงานจากใบรับรองแพทย์ผู้ต้องสงสัยเป็นอัมพาตจริงหลังจากทำใจอยู่นานก็ได้เวลาทำภารกิจพอเซลฟี่ปุ๊บก็สิงร่างป้าปากนี้นี่ชัดเลยครับนี่ตูต้องด่าตัวเองเหรอวะไม่มีทางเลือกมีแต่ต้องเล่นไปตามบทเท่านั้นเรียกได้ว่าด่ากันลั่นร้านให้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้ยินกันไปเลยทำไมพวกมันไม่ปล่อยฉันไปสักทีนะงั้นฉันก็จะไม่ปล่อยแกเหมือนกันดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีไอ้หมอนี่คนเดียวที่ลงมือฆาตกรรมหลังจากหวดพระเอกเสร็จทั้งสองคนก็ออกมาคุยกันที่หน้าร้านอาเจ๊ก็ชมพระเอกครับว่าพระเอกเป็นคนจิตใจเข้มแข็งถึงภายนอกจะดูไม่ค่อยแคร์อะไรแต่ที่จริงแล้วน่ะและภาพก็ย้อนกลับมาตอนที่พ่อแม่ของพระเอกเพิ่งจะเสียชีวิตไปพ่อแม่ของผมไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยยังไงพวกท่านก็ต้องกลับมาแน่ดูเหมือนว่าจะมีอาเจ๊คนเดียวครับที่คอยให้กำลังใจพระเอกบ้านของอาเจ๊ให้ยืมเงินค่าเช่าบ้านก่อนเลย10ปีโตแล้วค่อยทำงานมาคืนก็แล้วกันต้องอยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่เด็กแน่นอนว่าเข้ากับเด็กใน
ในวัยเดียวกันก็ไม่ค่อยได้ตอนที่เขาบอกว่าไม่อยากให้ใครมาเป็นห่วงอ่ะฉันรู้เลยว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหนฉันเคยเป็นห่วงว่าเขาจะได้เจอกับเพื่อนที่จริงใจกับเขาหรือเปล่าจนกระทั่งวันนึงเหมือนกับว่านี่เป็นช่วงแรกๆที่2คนนี้ได้เจอกันดังนั้นทั้ง3คนก็ช่วยกันจัดแจงร้านใหม่โอ้ยจัดร้านนี่มันเหนื่อยจริงวุ้ยเรียกออกไปซื้อน้ำทีนี้ก็เหลือกันแค่2คนละสิอาเจ๊เกถามกวางว่าไปชอบพระเอกตรงไหนหล่อนมีพิรุธนะบอกมาซะดีๆว่าไปชอบไอ้หมอนั่นตรงไหนกวางบอกว่าพระเอกดูไร้เดียงสากวางเขินเลยทุกคนพระเอกลืมตัวก็เลยเผลอขอบคุณไปจะมาขอบคุณฉันทำไมแล้วไปหาชากินกันดีกว่าเห็นมาป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยพยายามเลยสงสัยว่ามารอแฟนหรือไงผมเองก็บอกไม่ได้ครับว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันเพราะงั้นผมก็ยังรอคำตอบอยู่พระเอกในร่างอาเจก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอ่านข้อความกวางบอกว่าอีก20นาทีจะถึงเวลาก่อเหตุแต่ครั้งนี้พระเอกขอเป็นฝ่ายคิดแผนการเองดูเหมือนว่ามีชายปริศนาดูรูปของอาเจจนตามมาถึงร้านของพวกพระเอกแล้วคนร้ายก็เปิดประตูเข้ามาในร้านแกมาตรงเวลาดีนี่เสียงปริศนาดังขึ้นมาจากด้านในเปิดประตูออกไปดูข้างนอกตามบทซะหน่อยทางด้านคนร้ายเองก็กำลังจะเข้าไปส่วนของด้านในของร้านคนร้ายเข้าไปในห้องก็ส่องซ้ายส่องขวาหลังจากเปิดไฟคนร้ายจะพุ่งเข้ามาโจมตีทันทีแทงมีดลงไปแต่พระเอกก็รับเอาไว้ได้มาเล่นเกมกันดีกว่าวันนี้10โมงเช้าแกจะได้รับเบาะแสอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เวลานี้แกเอาเบาะแสมาหาฉันก็ได้ถ้าฉันชนะแกจะต้องมาเป็นเพื่อนใหม่ของฉันพระเอกให้คนร้ายรับปากว่าจะไม่ทำร้ายอาเจหลังจากนี้พอหยิบโทรศัพท์ได้ก็เหมือนจะโทรไปหาใครบางคนณเวลาก่อนเกิดเหตุ20นาทีคนร้ายซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำเปิดไฟปุ๊บมันจะโจมตีนายทันทีแต่ครั้งนี้พระเอกอยากเป็นคนคิดแผนแล้วก็ให้คำใบ้คนร้ายเพื่อกระตุ้นความอยากแล้วก็ล่อมันมาติดกับและแล้วมันก็มาตามนัดจริงๆด้วยฉันจะอัดเสียงใหม่แล้วเอาไปไว้ในห้องล้างรูปทันทีที่มันเปิดประตูเข้ามามันจะคิดว่าฉันอยู่ข้างในนั้นพอมันติดกับแล้วจะทำให้มันสารภาพออกมายังไงขั้นตอนนี้ฉันบอกเลยว่ามันเสี่ยงและอันตรายมากเกมเริ่มได้แกนี่เองคนเห็นเหตุการณ์วันนั้นเอานี่ไปกินไม่เจ็บเลยสักนิดเอ้าหายไปแล้วในที่สุดฉันก็เจอเพื่อนที่เหมือนกันสักที ได้หารูปของเหยื่อตามโซเชียลฉันจะถ่ายไปตามรูปเหล่านี้เพื่อยั่วยุให้มันโกรธจนหลุดพูดออกมารูปแรกเป็นรูปของคู่รักที่กำลังเกี่ยงกันให้อีกฝ่ายเป็นคนถือกล้องถ่ายเซลฟี่ทันทีที่พระเอกสวมร่างเขาก็ได้รับความทรงจำและความรู้สึกของคนคนนั้นทันทีพร้อมกับความรู้สึกพวกนั้นมาตะบันหน้ามันอย่างแรงฉันต้องรู้สึกผิดเรื่องอะไรหรอรูปต่อมามันจะเป็นวันประชุมใหญ่ที่สำคัญแต่ชายผู้นั้นกลับสนใจแต่หญิงเบื้องหลังรูปถ่ายทุกใบล้วนถูกแกทำลายพวกเขาทำอะไรผิดหรอวะคนคนนี้จากไปมันคือความทุกข์ของอีกหลายคนพวกเขาต้องทนแบกรับความเจ็บปวดฉันสนแค่แกเท่านั้นคนพวกนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างแม่งมันสิวะผิดแล้วฉันแค่ทำตามความประสงค์เท่านั้นแต่เพราะอะไรฉันไม่สนเพราะไม่มีใครสามารถจับฉันได้มันสารภาพมาแล้วจับมันเลย ทันใดนั้นตำรวจก็บุกเข้ามาจับฉันชักติดใจนายแล้วสิอยู่ๆอาการอัมพาตของเขาก็กลับมาราวกับว่าเป็นคนละคนยังไงอย่างนั้นเลยพวกนายไม่ควรทำอะไรกันเองนะข่าวหลังต้องแจ้งทางเราอีกเรื่องนึงคือตำรวจเจออาเจ้แล้วครับตอนนี้อยู่ที่โรงรถคฤหาสน์ของคนร้ายพวกนายไม่เป็นไรใช่ไหมปลอดภัยดีนะฆาตกรมันไม่ยอมรับผิดมันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาฟังๆก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อาเจ้ฟังพระเอกดูแปลกๆไปดูเหม่อๆใจลอยแปลกๆนี่เป็นรูปของกล้องวงจรปิดที่พระเอกไปหามาฝากนายด้วยทีเอมม่าเธอมาทำงานกับเราได้แป๊บเดียวก็เป็นรองผู้จัดการ wow. เธอคิดจะหนีไปพร้อมกับเงินสิท่าตอนนั้นผมนึกว่าพลั้งมือฆ่าไปแล้วมีคนมาเห็นแต่พอไปดูหลังรถกลับว่างเปล่าตำรวจก็สงสัยครับแล้วน้องเอมม่าจะตายได้ยังไงกวางๆที่ได้ดูจากกล้องก็เห็นแค่น้องเอมม่าที่มีบาดแผลอยู่อย่างเดียวตอนนั้นผมนึกว่านางนั่นมันตายไปแล้วแถมมันยังกระโจนใส่ผมอีกแล้วเห็นเป็นภาพที่ทั้งสองคนยื้อยุดฉุดกระชากกันไป พระเอกก็เลยอยากจะเข้าไปสืบหาความจริงด้วยตัวเองหลังจากรถชนเอมม่าก็กระเสือกกระสนออกมาจากรถกลับมาหยิบโทรศัพท์ที่รถแต่ปรากฏว่ามันเจ๊งไปซะแล้วไม่รู้ว่าทำไมเหตุการณ์ร้ายๆต้องมาเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ด้วยอัดอั้นตันใจจนต้องให้น้ำตาเป็นเครื่องมือระบายความทุกข์แต่พอกำลังจะกลั้นใจกระโดดก็มีเสียงพระเอกเรียกเอาไว้พระเอกก็บอกว่าเรื่องร้ายๆที่เอมม่าเจอเป็นเพราะเขามีคนเคยเตือนไว้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่ผมก็ไม่ฟังพระเอกก็แนะนำตัวเองเลยครับว่าเป็นใครทำอะไรได้บ้าง
งั้นช่วยพาฉันกลับไปสู่จุดเริ่มต้นได้ไหมไอ้แว่นนี่เขาพยายามติดสินบนน้องเอมม่าครับฉันอยากย้อนกลับไปและคืนเงินมันซะจะได้ไม่ต้องมาโดนข่มเหงแบบนี้แม้ผมจะแก้ไขอดีตให้คุณไม่ได้แต่ผมก็ไม่อยากให้คุณพลาดอนาคตที่สดใสนะครับบางคนต้องหลงทางก่อนถึงจะหาตัวตนที่หายไปเจอบางคนก็ต้องเสียคนที่รักไปต่อหน้าต่อตาทุกคนมีเหตุผลที่จะยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้บางครั้งจะต้องมีช่วงเวลาที่มืดมนแม้แต่พระเอกเองครับก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าเอมม่าจะได้เจอแสงสว่างของตัวเองเจ๊แกก็ถามมาคุยกับพระเอกหรอแล้วก็เอาแอปเปิลมาวางไว้ให้อเจ๊ก็หยิบมีดไว้ด้านหลังแล้วก็เดินไปหากวางกวางอยู่ๆเอ็มม่าก็แปลกไปนึกไม่ถึงเลยนะว่าจะมีคนเห็นเหตุการณ์กวางกวางก็สงสัยว่าหัวทองมันเป็นแค่หุ่นเชิดแต่คนร้ายตัวจริงนะมีอีกคนนึงกวางก็โดนอเจ๊แทงครับนายเป็นเพื่อนของเขาสินะส่วนไอ้ผมทองก็กำลังจะเอากุญแจมือรัดคอตัวเองเอ็มม่าเองก็กำลังดิ่งพระสุธาและแล้วพระเอกก็กลับออกมาจากรูปครับแต่ภาพที่เห็นเป็นกวางกวางที่นอนจมกองเลือดอยู่นี่คือบทลงโทษที่แกเล่นตุกติกตอนนี้เกมรีสตาร์ทแล้วและคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยคลิปใหม่มาปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนคุณปั๊บสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าฉันน่ะเป็นเด็กเรียนแต่ตัวเธอน่ะเป็นเด็กเรียนน่ะบ่นบั่นไม่ทำอะไรแต่ว่าฉันมีความภาคเพียรอยู่ต้องจดหมายรักที่เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็นประจำคนที่แอบชอบเธอมันมีเป็นล้านเธอไม่สนมากคือเพื่อนของฉันฉันจะคอยปลอบใจ